ริปนี้ไปลุยกัน2วัน1คืนสั้นๆที่อยุธยานะครับพาไปกินของอร่อยราคาหลัก10เที่ยวคาเฟ่ทั้งสไตล์ traditional แล้วก็มินิมอลเลยกับที่พักไทยใหม่ล่าสุดของ Tan Wellness Destination ครับบอกเลยว่าโคตรอลังการครับพร้อมแล้วไปลุยกันกับผมเซมเที่ยวสุดตัวครับโอ้โหแต่แดดนี่ไม่น้อยเลย เอาเรื่องอยู่เหมือนกันสวัสดีครับเปิดคลิปเรียบร้อยนะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะครับเราจะมาเที่ยวกันที่นี่นะสั้นๆ2วัน1คืนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านแพสังกะสีนะครับเป็นแบบแพยื่นออกไปริมน้ำแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ห้องนั่งห้อยขากินไปของแบบถูกมากหลักแบบ10บาท20บาทก๋วยเตี๋ยวก็40บาทเองแล้วทริปนี้นะครับผมเดินทางมากับนี่ไมค์โซนี่นะครับ ECMW3 นะครับโซนี่นี่ก็เทพเรื่องวิดีโออยู่แล้วนะแล้วถ้าได้จับคู่กับไมค์เทพๆอย่าง ECMW3 นี่ก็เรียกว่าสุดเข้าไปอีกครับตัวนี้เป็นดิจิตอลไมค์ไวเลสเล็กและเบามากๆที่สำคัญคือไม่มีสายให้กวนใจนะฮะเชื่อมต่อสัญญาณเสียงแบบดิจิตอลเข้ากล้องได้เลยแค่เปิดเครื่องแล้วก็เสียบกับเสื้อก็พร้อมใช้งานได้ทันทีครับเล็กเบาพกพาง่ายเป็นไมค์ที่ทำให้ครีเอเตอร์อย่างเรามั่นใจมากขึ้นครับและคลิปนี้เราก็จะมาดูศักยภาพของไมค์ตัวนี้กันด้วยนะครับจะใช้ไมค์ตัวนี้ทั้งคลิปเลยนะมากัน2คนนะมากับบินไมค์ตัวนี้ก็เป็น2ตัวส่ง1ตัวรับนะพอดีเลยครับที่นี่ชื่อแพสังกะสีไม่ได้หมายถึงใช้สังกะสีนะครับแต่คนชื่อสังกับชื่อป้าสีเนี่ยเขามาทำก๋วยเตี๋ยวด้วยกันน่ากินมากๆครับราคาประมาณ40บาทอ่ะเติมผักได้มีขนมหวานด้วยโอ้โหราคาถูกมากวิวดีสุดๆครับอาหารหลากหลายเลยนะมีทั้งพวกก๋วยเตี๋ยวที่เด็ดเลยก็คือพวกขนมจีนน้ำต่างๆครับมาแบบเข้มข้นมากหัวปีนี่ดูฮะให้ยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยและทีเด็ดที่ทุกคนต้องมาลองนะมัสทรายเลยก็คือเต้าหู้ทอดของเขาครับผมว่าเมนูนี้นี่คือที่สุดแล้วจริงๆครับน้ำจิ้มดีนะอร่อยอร่อยจริงบอกเลยว่าสมคำน้ำดีครับกินข้าวเสร็จแล้วก็มากินหวานต่อนะครับอันนี้ก็เป็นนายาคาเฟ่นะชอบที่เขาใช้อิฐนะฮะเป็นแสดงถึงความเป็นยุทธยานะโหดูที่ร้านนาย่าเนี่ยจริงๆเป็นภาษาไทยนี่เองนะครับก็คือนากับย่านี่แหละมีน้ำชากาแฟเค้กต่างๆบริการมีทุกอย่างยันม้าไม้นะครับโหผมไม่ชอบจริงร้านนี้มีทุกอย่างยกเว้นพนักงานหยอกๆนะครับน้องเขาไปเข้าห้องน้ำที่เด็ดของที่นี่ก็ต้องยกให้เมนูนี้นะครับอัลโฟกาโต้นะครับเป็นไอศกรีมราดด้วยกาแฟครับที่นาย่านี่ก็ตามชื่อเขาเลยนะครับเราจะได้พบกับทุ่งนาแล้วก็หญ้าเป็นวิวสวยๆมองแล้วเพลินๆตากันไปนี่เรามาช่วงเที่ยงๆนะถ้าเป็นช่วงเย็นๆเนี่ยผมว่าที่นี่คงชิลมากๆการได้มาถ่ายรูปเล่นที่คาเฟ่เนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เพลินๆดีนะครับและกิจกรรมต่อไปเราจะไปขี่จักรยานไหว้พระกันบ้างครับมาอยุธยานี่ก็ต้องมาไหว้พระกันนะเนาะตอนนี้อยู่ร้านจักรยานเดี๋ยวเราจะไปปั่นจักรยานเล่นกันนะครับก็ไปไหว้พระด้วยนะครับวัดที่เราไปก็เป็นวัดอะไรวัดเกาะแก้วค่ะเออวัดเกาะแก้วพออยู่แถวนี้เองนะครับใกล้ๆไม่ไกลโอเคลุยครับผมโอเคโอ้โหนี่เราก็ปั่นจักรยานกันนี่ปุ๊บโอ้โหข้ามถนนชีวิตคนเมืองโอ้ตอนนี้มิ้นอยู่ข้างหลังเรานะไกลๆเลยนะ50เมตรได้นะครับตอนนี้หน้าดำแน่ไปแล้วข้ามไปฝั่งนู้นป่ะล่ะร้อนมากเลยนี่เราก็ผ่านวัดพิชัยสงครามมาเรียบร้อยแล้วนะฮะวัดพิชัยสงครามอยู่ข้างขวามือของเรามิ้นนี่โดนผมแซงไปเรียบร้อยแล้วเพราะผมเป็นกระสิงนักปั่นอยู่แล้วนะฮะนี่เราปั่นจักรยานย้อนสอนกันนะเนี่ยข้ามทางรถไฟด้วยใช่ไหมเนี่ยเซมพามาอ้อมทำไมเนี่ยตอนนี้เรากำลังขับรถไปวัดเกาะแก้วนะครับหลงไปหนึ่งดอกร้อนไหมครับตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับร้อนมากเลยค่ะประกาศเมืองไทยไหนบอกว่าหนาวคะตอนเย็นๆนี้เราจะไปกันที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะฮะชาร์เวลเนสเดสติเนชั่นหลังจากปั่นจักรยานเล่นแล้วเราก็จะเข้าไปที่ที่พักเลยอยู่ยาวๆนะครับอยู่ยาวๆยันเย็นไปเลยครับเราก็เลยมาทำกิจกรรมให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปที่พักนะครับที่พักบอกเลยว่าเป็นแบบสวรรค์ของผมนะครับเป็นที่ที่เยียวยาจิตใจได้ดีจริงๆพอแก้วถึงแล้วเลยโอ้โหหมาจะกัดนะครับว้าวน้องหมาเขาเห่าต้อนรับเหนื่อยไหมมิ้นไม่อ่ะปกติออกกำลังกายปั่นเยอะกว่านี้อีกโอ้ปั่นจักรยานออกกำลังกายอันนี้วัดเกาะแก้วหรือวัดป้อมแก้ว
เวลาที่ไหว้พระหรือว่าเส้นไหว้อะไรต่างๆนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นน้ำแดงนะที่เป็นสื่อถึงแบบเมื่อก่อนเขาก็จะใช้เหมือนเป็นเลือดสัตว์เลือดหมูเลือดวัวเลือดไก่อย่างเงี้ยเส้นไหว้เนี่ยมันก็เลยเป็นประเพณีที่แบบสืบต่อกันมาแต่ตอนนี้ช่วงนี้ก็คือขอให้เป็นสีแดงๆเข้าไว้เขาก็เลยใช้น้ำแดงพวกน้ำที่เส้นไหว้นะก็จะไม่มีแบบน้ำเขียวเป๊ปซี่น้ำส้มอะไรไม่มีก็จะเป็นน้ำแดงทั้งหมดเนี่ยดูแบบโหมีความรู้ดูเป็นแบบกูรูด้านการท่องเที่ยวขึ้นมานิดนึงครับวัดก่อแก้วนี่ก็เป็นวัดนอกกระแสนะไม่ใช่วัดดังในอยุธยานะครับแต่ว่าร่มรื่นติดริมน้ำมีเจดีย์แล้วก็พระพุทธรูปเนื้อสำริดอายุกว่า300ปีเลยโดยเฉพาะอุโบสถเก่าแก่ที่สวยงามมากๆและผมนี่ก็เหลือบไปเห็นพระนะฮะกำลังทำอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้นะครับทำให้ผมนี่รู้สึกซึ้งในรถพระธรรมเลยนะครับโอ้และสำหรับ My Sony ECM W3 นะครับมีนี่บินมับด้วยนะสำหรับใส่แบบเวลากันลมนะถ้าเราเกิดออกไปที่ข้างนอกนะเอาดอแล้วก็เจอลมแรงมันก็จะทำให้ไม่มีเสียงลมแบบปั๊บๆๆๆๆอย่างเงี้ยไม่มีเดี๋ยวถ้าเราทำให้ไมค์อุ่นไม่ได้ทำให้ไมค์อุ่นอย่างเงี้ยถ้าเราเสียงแบบพอพึ่งพอพึ่งเลยมันอาจจะแบบลมแล้วปั๊บๆๆได้แต่แกเสียบเข้าไปเนี่ยใส่เข้าไปนี่เสียบเข้าไปปั๊กเสร็จเลยไปนะไปสิมันไม่ไปอ่ะโอ้ยมันไม่ไปอ่ะครับจ๊าดไงอ๋อยังไม่ได้ปลดเราไม่ได้คุณแจอยู่ไหนอ่ะที่ข้อมือไงอ๋อไม่ได้มุกคนนึงขนาดขี่จักรยานห่างกันหน้าบ้างหลังบ้างเนี่ยสัญญาณก็ไม่มีหลุดเลยนะครับชอบตรงความไร้สายของไมค์นะผมเคยใช้ไมค์แบบมีสายบางทีเสียบไม่แน่นหรือสายหลุดเนี่ยกลายเป็นงานงอกเลยนะครับและเหตุผลอีกอย่างส่วนตัวเลยคือว่ามันเท่มากเวลาใช้แบบไม่มีสายอะมากเลยวันนี้แล้วนั่นแหละพี่เขาเรียกแล้วไม่ไปครับไม่ไปครับตุ๊ดไม่ขาก็เป็นบางเวลาค่ะบางทีก็อยากเป็นถ้าเจอผู้ชายรอสำหรับผมแล้วทานเวลเน็ตเดสติเนชันเนี่ยเป็นหนึ่งในที่พักท็อป3ในใจของผมเลยนะฮะที่นี่เป็นที่พักระดับ5ดาวในสไตล์เวลเน็ตคือรักสุขภาพไม่ใช่แค่สุขภาพร่างกายนะคือมาที่นี่เขาจะฮีลลิ่งทางร่างกายไปถึงจิตวิญญาณเลยครับสำหรับบริการแรกที่มาถึงหลังจากเวลคัมลิ้นกันก็คือเลือกกลิ่นในห้องครับเราชอบกลิ่นไหนเขาก็จะเอากลิ่นนั้นไปติดตั้งในห้องให้เราแล้วก็มีบอกพวกเวลาของกิจกรรมต่างๆซึ่งคือมีเยอะมากครับเราก็เลือกที่เราชอบได้เลยทานเนี่ยเราก็จะพาทัวร์รีสอร์ทของเราสักเล็กน้อยนะคะทานเนี่ยก็คือทานยาพืชนั่นเองผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเราจะเน้นสารสกัดจากธรรมชาติมีทั้งหัวจดเท้าครีมอาบน้ำอันนี้ก็ของทานค่ะของทานนี่แสดงว่าทานได้ใช่ไหมคะควรแบบนี้มื้อเย็นก็ทานในห้องน้ำได้เลยค่ะกิจกรรมแรกที่แนะนำให้มาทำเลยก็คือ Facial Workshop นะครับจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวหน้าของทันทั้งหมดเลยนะฮะเริ่มตั้งแต่ทำความสะอาดรูขุมขนเช็ดเอาสิ่งสกปรกที่อุดตันออกให้หมดแล้วก็ทาไล่ไปเลยนะครับมีทั้งหมดประมาณ8ตัวได้เลยอ่ะผมทาเยอะไปแม่มันหน้ามันมันเหมือนน้ำลองอยู่บนเราว่าเราไปทาตัวเซรั่มเยอะไปหน่อยพอจบคลาสเราก็จะได้เอาผลิตภัณฑ์ของทานกลับไปใช้ที่บ้านด้วยอันนี้แหละของฟรีโหดีที่สุดและหน้าผมนี่ก็รู้สึกใสขึ้นมาทันทีเลยนะไม่รู้ว่าจริงหรือว่าเรามโนกันไปเองนะฮะสำหรับท้ายห้องพักของเราเป็นท้ายใหม่ล่าสุดของทานเลยนั่นก็คือ3 bedroom pool villa บ้านเด่นเป็นสง่าอยู่ท้ายสุดครับและเราก็มาถึงแล้วนะครับห้องพักของเราเรียกว่าบ้านเดี่ยวน่าจะดีกว่านะท้าย3 bedroom pool villa นะครับคือละประมาณ 132,000 บาทพักได้ขั้นต่ำ4คนไปดูความสวยงามข้างในกันครับว่าจะอลังการขนาดไหนเข้ามาข้างในนี่คือสวยแบบอลังการมากครับโอ้โหดูฮะเพดานเนี่ยสูงโปร่งแล้วก็แสงทอดตัวเข้าด้านข้างกับโทนสีของห้องครีมๆดูสบายตาพวกของประดับตกแต่งต่างๆนี่ก็จัดวางไว้ลงตัวหมดเลยนะครับวัสดุเฟอร์นิเจอร์ที่เลือกใช้เนี่ยสวยงามฮะวิวแม่น้ำอยุธยาแบบโอ้โหหาที่ไหนแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับในตู้เย็นก็กินได้หมดเลยชากาแฟขนมต่างๆนี่อย่างกับโชห่วยย่อมๆและเวลามาที่นี่ไม่ต้องกังวลเรื่องชุดครับเพราะเขามียูนิฟอร์มให้ด้วยไม่ต้องไปคิดวุ่นวายใจว่าจะใส่ชุดไหนดีไม่ดีคือปล่อยวางไปเลยข้าวของผลิตภัณฑ์เครื่องหอมต่างๆในห้องก็จะเป็นกลิ่นของทานเองทั้งหมดนะบ้านหลังนี้ก็จะมี3ห้องนอนครับแต่ละห้องก็จะออกแบบสไตล์ไทยคอนเทมโพราลีที่เน้นความเรียบง่ายและวิวห้องนี้ก็คือที่สุดจริงๆครับติดริมน้ำเลยเป็นห้องพักที่ได้ใกล้ชิดธรรมชาติที่สุดแล้วครับคือเป็นที่พักที่แบบไม่ได้มาเน้นถ่ายรูปลงโซเชียลแต่เหมือนเน้นมาพักผ่อนมาชาร์จแบตชีวิตให้เต็มเป็นรางวัลให้ตัวเองหรือคนรักปีนึงสักครั้งนึงมากกว่าครับส่วนชาที่เรากินวันนี้เราก็เป็นชาแบบเมามอยเมามอยครับชาอะไรวะชาเออแกนั่นเออแกเออแกเมามอยกันอะไรเงี้ย
สำหรับใครที่อยากดูห้องที่แล้วก็ไปติดตามกันได้ของทานเวเดนนะแต่ว่ารอบนี้ก็คือมีห้องพักใหม่ใช่ห้องพักใหม่เป็นพูลวิลล่า3ห้องนอนสตรอเบอรี่ตุ๋นไวน์แดงอร่อยมากกินก่อนเหรอไม่ได้ยังต้องกินของข้าวก่อนฉันจะเลีย2อันไม่ได้ให้แกกินทุกเมนูเลยยกเว้นนั้นบาปโหมันยอมทุกอย่างยกเว้นอันนี้เมนูนี้ชื่อว่าหมูสโลงแต่อันนี้คือเซมสเลอร์เวลาที่เราใช้ไมค์นะครับแล้วก็อยู่ในห้องแบบนี้นะอาจจะมีแบบเสียงแอร์แบบหึ่งๆนี้นะไมค์ตัวนี้ก็สามารถใช้เป็นโหมดโลคัตหรือว่าน้อยคัตฟิลเตอร์ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองปรับโหมดเป็นแบบโลคัตก่อนนะครับผมปึ๊บนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงแบบโลคัทนะครับก็เสียงแอร์อาจจะแบบค่อยๆหายไปนะเขาก็จะตัดย่านความถี่ที่แบบต่ำๆอะไรที่แอร์แบบพึ่งๆอะไรเงี้ยออกไปนะครับก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงแอร์เท่าไหร่นะเสียงเราก็จะชัดเจนขึ้นไม่มีพวกเสียงแบบน้อยต่างๆนะครับอีกหมดนึงก็จะเป็นน้อยคัทฟิลเตอร์นะครับก็จะตัดน้อยส์ออกไปนะครับก็คือเหมือนกับจะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวลองปรับดูนะครับผมโอเค3 2 1ปั๊บนะครับโอเคตอนนี้ก็คือเป็นโหมด noise cut filter นะครับก็จะตัดเสียงรบกวนแบบค่อนข้างเยอะเลยนะก็ถือว่าเป็นไมค์สารพัดประโยชน์ที่สายท่องเที่ยวก็สามารถใช้ได้ในหลายสถานการณ์ครับนอกจากสายเที่ยวสายคอนเทนต์อื่นๆก็สามารถใช้ไมค์ตัวนี้ได้นะครับสะดวกมากๆจากนั้นเราก็มีอีกกิจกรรมนึงนะครับเป็นไฮไลท์ของทานเลยนั่นก็คือการนวดครับการนวดนี่ก็ให้เลือกกลิ่นที่ชอบกันก่อนนะใครมาก็ต้องมานวดนะเพราะว่าเขารวมไว้ในค่าที่พักเรียบร้อยแล้วด้านในห้องนวดก็จะมีห้องอาบน้ำด้วยผมนี่ก็ชอบเลยนะครับมีทั้งโซนอาบน้ำมีทั้งโซนอบนะฮะแล้วก็มีทั้งโซนนวดนะฮะโอ้โหมันคุ้นๆเหมือนเคยเจอที่ไหนและนวดโคตรสบายครับกิจกรรมก่อนหน้าก็ใสแล้วนะกิจกรรมนี้ก็ตัวสบายไปอีกครับนอกจากจะภายนอกแล้วเนี่ยภายในจมูกนะครับในทางเดินทางเดินหายใจลงไปเนี่ยก็ต้องสะอาดด้วยนะครับที่นี่ก็คือเป็นห้องเกลือเป็นอนูเล็กๆก็จะมีกลิ่นเกลือเข้าไปนวดมาไหมครับพี่น้องมิ้นชอบเราชอบสะดิดเราชอบให้เขานวดหนักๆนะพอเสร็จแล้วเราก็จะล้าแล้วเราก็จะหลับสบายนวดทั้งตัวตั้งแต่หัวจนเท้ามีจุดหนึ่งไม่ได้นวดแม่นวดใช่ไหมเอาลงน้ำหนักทั้งตัวเลยจริงเหรออืมอยากโดนไหมจริงๆก็มีอีกหลายกิจกรรมนะที่เราไม่ได้เข้าอย่างพวกโซนฟิตเนสโยคะซุมบ้าสเตชชิ่งจักรยานน้ำคืออะไรที่ออกกำลังกายเนี่ยไม่ทำเลยครับสิ่งที่ทำนี่ก็คือมากินอย่างเดียวและมื้อดินเนอร์เนี่ยก็รวมไว้ในราคาที่พักอีกนะครับไม่ต้องออกไปไหนเลยจะเสิร์ฟเป็นคอร์สเริ่มต้นด้วยซุปเห็ดฮะดีต่อสุขภาพไปครับจุดนี้ลาบแซลมอนกับเมี่ยงเงาะอร่อยนี่ค่ะดีมากๆเฮ้ยเข้ากันมากเลยอ่ะความเมี่ยงกับเงาะมันความหวานของเงาะมันเข้าไปในเมี่ยงจานหลักก็ต้องนะเอาเมี่ยงเงาะมา5จานเลย อย่างของหวานนี้ออกแบบสไตล์เจดีย์คว่ำมีดินของอยุธยานะแล้วก็เราก็เทน้ำนี่หมายถึงแม่น้ำของอยุธยาลงไปเวลากินนี่ก็จะซึมซับความเป็นอยุธยาเข้าไปเต็มๆคำครับนี่รู้ไหมว่าอยุธยาเนี่ยสมัยก่อนใครเป็นคนเผาอยุธยาอันนี้ความรู้เลยพม่าไงไม่ใช่ที่เผาอยุธยาจริงๆแล้วคือใครรู้ไหมกุ้งใช่ไหมทำไมแกรู้ลูกจำฉันเห็นตามป้ายอ่ะกุ้งเผาอยุธยาโอ้ที่แบบเหมือนน้ำขยะมารีไซเคิลเอามาทำเป็นของตกแต่งคือดีเอ้าเดี๋ยวแกก็กลายเป็นของตกแต่งเขาแล้วดิเป็นค่ำคืนที่มีความสุขมากนะครับได้อิ่มเอมกับบรรยากาศของตกแต่งต่างๆแต่ละอย่างนี่คือมีคุณค่าและก็ราคาสูงๆทั้งนั้นเลยนะครับอันแน่เอาอีกแล้วนะฮะนิสัยแบบนี้เรานับชิ้นไม่ครบนี่เป็นเรื่องนะฮะปล่อยกายปล่อยใจใช้เวลาว่างๆนั่งอ่านประวัติอยุธยากันไปครับตกหลงกุ้งไม่ได้เผาทะเลเผานี่เวลานั่งนะครับกลัวเมื่อยนะก็จะมีที่รองขาด้วยนะครับแล้วที่รองขาเนี่ยก็กลัวว่าที่รองขาจะเมื่อยนะก็เลยมีที่รองขาของที่รองขาอีกทีนึงนะฮะโอ้โหโอ้โหนี่ฮะตอนนี้กลับมาที่ห้องเพิ่งเห็นว่าเตียงนะครับมีรีโมทที่สามารถกดให้เตียงสั่นได้
มีปรับระดับความสั่นนะครับตอนนี้ตูดผมสั่นอยู่คือเรากำลังงงว่าคนเราจะต้องการเตียงสั่นทำไมวะคิดดีไม่ได้นะแต่มิ้นบอกว่าก็อาจจะแบบกล่อมๆให้แบบหลับได้อะไรเงี้ยโอ้โหเกิดมาไม่เคยนอนเตียงอะไรขนาดนี้นะครับชีวิตนี้วันนี้เดินทางมากับ Sony ECM-W3 นะครับใช้ทั้งวันเลยนะไม่ใช่ว่าแบบพอหยุดสต็อปอัดเงี้ยก็ไปกดปิดอะไรเงี้ยนะคือไม่ได้กดปิดนะครับปล่อยไหลยาวไปเรื่อยๆเลยนะครับจริงๆก็แบบมันอยากจะลองไงอยากจะลองอุปกรณ์อยากจะดูข้อจำกัดหรือขีดสุดของมันนะว่าเอ้ยมันจะได้ถึงขนาดไหนเนี่ยเพราะแบตเตอรี่ของเขาได้แบบ6ชั่วโมงนะแบบต่อเนื่องนะเราก็เลยลองแบบทำตามดูเลยนะครับซึ่งก็ไม่หมดจริงๆนะครับจนยันกลางคืนก็ยังไม่หมดนะก็ถือว่าอึดมากนะครับแล้วก็มีแบบชาร์จเคสด้วยนะครับสำหรับใส่เข้ามานะครับเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็เอาไปชาร์จแบตมันก็จะชาร์จให้หมดเลยทีเดียว3อันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวคืนนี้นอนก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกันต่อกับวันสุดท้ายของการเที่ยวอยุธยาครับเป็นที่พักที่ผมมาครบเครื่องเรื่องสุขภาพจริงๆนะครับได้มากินอาหารดีๆมีประโยชน์ต่อร่างกายแถมอร่อยมากดูแลตั้งแต่ข้างนอกยันข้างในเลยนะฮะเวลามาที่นี่ก็ถือว่าได้มาพักผ่อนทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจครับมาคนเดียวก็ได้นะครับเริ่มต้นที่นี่ประมาณ 13,000 บาทนะฮะราคานี่คือรวมทุกอย่างเลยนะทั้งการนวด90นาทีมินิบาร์ในห้องมื้ออาหารดินเนอร์กิจกรรมต่างๆที่ฟรีทั้งหมดไม่มีบวกเพิ่มนะฮะแถมได้ผลิตภัณฑ์ของเขากลับไปใช้บ้านฟรีด้วยนะฮะและสำหรับสายถ่ายรูปอย่างผมนี่ก็ได้มาเก็บภาพความประทับใจสวยๆของที่นี่ด้วยสำหรับใครมาที่นี่ก็แนะนำเลยว่าให้มาเช็คอินตั้งแต่บ่าย2ไปเลยนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆให้ครบๆคุ้มๆไปเลยมาให้รางวัลตัวเองหรือว่าคนที่คุณรักสักครั้งหนึ่งต่อปีก็ได้ครับและคาเฟ่สุดท้ายสายมินิมอลของเราก็คือ The Summer Coffee Company ครับเป็นคาเฟ่โทนสีขาวแทรกด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้แซมๆนะขนมปังเค้กน้ำชากาแฟต่างๆเยอะมากครับด้านในกว้างขวางโซนนั่งเยอะและที่สำคัญคือมีจุดถ่ายรูปที่แสงลงเฉียงๆเนี่ยสวยมากครับลองไปชมรูปที่ได้จากที่นี่กันเลยครับกาแฟอร่อยมากแล้วก็มีให้เลือกให้เลือกตัวเม็ดกาแฟตั้งหลายตัวว่าเราชอบแบบไหนจะขมจะเปรี้ยวหรือว่ามีความครีมมี่เวลาที่เขาเอาไปชงมุมถ่ายรูปเยอะครับแล้วก็วันนี้เดินทางมากับไมค์ ECMW3 นะทำให้เราแบบอยู่ใกล้ๆแล้วก็ไม่ต้องพูดหน้ากล้องไงอยู่ไกลๆกันได้เจ๋งมากน้ำหนักเบาแล้วก็เป็นไมค์ที่ชอบที่ว่ามีตัว safety channel ก็คือว่าสมมติเวลาพูดอ่ะบางคนสมมติเราพูดดังๆใช่ไหมมันจะอัดเสียงแบบลบไป20เดซิเบลการเสียงแตกคืออัดเสียงดังกับอัดเสียงเบาพร้อมๆกันเพื่อที่เราไปเลือกใช้ว่าเราจะเอาเสียงดังหรือเอาเสียงเบาเจ๋งมากนะครับเป็นไมค์ที่ไว้ใจได้เลยสำหรับเราเกเตอร์นะครับเรื่องทำไมนี่คือต้องโซนี่เลยต้องยกให้เขาเลยทำไมต้องโซนี่รูปลักษณ์ภายนอกของเขาก็ดูดีสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับที่พักที่กินที่เที่ยวของอยุธยานะครับ2วัน1คืนแล้วก็เจอกันคลิปหน้ากับเซมเที่ยวสุดตัวครับ มากินโชว์แล้วก็เดินจากไปเซมทำไมเป็นคนแบบนี้วะต้องบอกเขาด้วยทำซ่อมร่วมไปอันเลยล็อกหน่อยล็อกแล้วยกหัวไงล็อกอ่ะเดี๋ยวจะล็อกขอบอุ้ยมีเลขอะไรดังมิ้นไม่มีเลขไหนดังอันนี้ครับทำบุญนะฮะอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับตัวนี้ต้องทำบุญกับมาทุกวันนะฮะ